จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่2สาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจำนวน66คนถูกครูฝ่ายปกครองลงโทษด้วยการก้นผมเนื่องจากทำผิดระเบียบของวิทยาลัยจนไปที่คือหาและก็ถูกวิพา์วิจารณ์จากประชาชนแล้วก็นักศึกษาอย่างหนักนั้นนี่นะครับล่าสุดทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ประกาศของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ถแถลงการขอโทษฉบับที่1ลงนามโดยนางธนพรศรีสุข รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิรทยาลัยเทคนิคแม่สอดระบุว่าสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มีรูปภาพและคลิปต่างๆที่กําลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลโดยมีสาเหตุมาจากกรณีที่ครูทําโทษนักเรียนนักศึกษาเกินกว่าเหตุซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างใดจึงมีคําสั่งให้ครูหัวหน้าฝ่ายปกครองหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและจะาก,การสอบสวนข้อที่จริงเพราะว่า มีมูลผิดจริงโดยลงโทษนักเรียนนักศึกษาเกินกว่าเหตุทางวิทยาลัยจึงยกเลิกสัญญาจ,จ้างครูพิเศษดังกล่าวและทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดขอโทษผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีเหตุการณ์ชิ้นนี้เกิดขึ้นอีกเทคนิคแม่สอด